สวัสดีจ้าหัวแบบว่ารู้เลยอาบน้ำยังวะวันนี้เออนี่อาบน้ำยังไงโอเคมีกระทะแล้วต้องล้างกระทะหรือเปล่าต้องล้างไหมเนี่ยทำไมอะไรไม่มีเลยไก่อกไก่ห้องผมจะบึ้มไหมเนี่ยจ้าแล้วนี่ก็คือหน้าตาของขนมปังกับอกไก่เราแล้วก็ไข่ไม่อิ่มอ่ะอ้าวไม่ได้ปิดแล้วเนี่ยดีครับวันนี้วันศุกร์แล้วก็เป็นคาบชมรมผมก็เลยมาอ่านหนังสือห้องสมุดนะรอกลับบ้านแทนเพราะว่าต้องสอบทีแกตก็เลยมาอ่านวันนี้ทำโจทย์ไปได้ประมาณ60ข้อแล้วเดี๋ยวก็จะหมดเล่มแล้ววันนี้ก็จะทำให้เยอะที่สุดแล้วกันเพราะกลับบ้านไปไม่มีเวลาอ่านเพิ่งงีบหลับไปนิดนึง10-20นาทีThe next day นี่ก็เพิ่งตื่นนะครับนี่หัวฟูฟูมาเลยแบบฟูฟูมาเลยตื่นมาก็หิวเลยก็ไม่รู้แบบจะกินอะไรดีจะสั่งอะไรเรียบร้อยก็แบบไม่รู้จะกินอะไรดีแล้วแบบไม่ชอบทำอาหารก็เก็บฟูสวยๆอย่างนี้เฮ้ยไม่สวยว่าไม่เด้งอ่ะนี่เด้งเองนี่ก็อกไก่ธรรมดาเนาะเห็นควันปะควันจริงๆไม่ใช่เอฟเฟกต์อะไรเราเอาโทรศัพท์เข้าใกล้ไมโครเวฟนี้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าชอบเนี่ยก็ขอตัวบินข้าวก่อนนะวันนี้น่าจะต้องอ่านหนังสือเหมือนเดิมแหละ
ำมากถึงเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยววันนี้จะไปตัดผมนะครับแล้วก็ไปซื้อหนังสือแล้วก็ค่อยไปซ้อมเฮ้ยทั้งผมอย่าดูมันเลยนี่ได้มาแล้ว2เล่มเพิ่มอีก2เล่มเดี๋ยวเอากลับไปทำกันถึงห้องแล้ววางนี้ไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายครับแล้วเจอกัน